วันนี้มีอีกวงหนึ่งนะครับที่พลเอกประยุทธ์นอกจากจะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้นำเอเปกแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับแขกพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสก็คือเอ็มมานูเอลมาครงแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าชายนะครับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้และร่วมเป็นแขกพิเศษนะครับที่สำคัญเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์บอกว่าไทยตระหนักว่าความร่วมมือกับพันธมิตรนอกเอเปกนะครับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการฟื้นฟูและการเติบโตในระดับที่กว้างขึ้นเพื่อการพัฒนาที่แข็งแกร่งสมดุลยืดหยุ่นยั่งยืนและครอบคลุมพร้อมเชิญชวนสู่การหารือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยที่ปีนี้ได้ริเริ่มทบทวนการหารือเรื่องเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับท่านก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความเชื่อใจกันโดยฝรั่งเศสสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนส่วนซาอุดิอาระเบียนะครับและโอเปกนี่ก็คือกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันนะครับซาอุดิอาระเบียและโอเปกมุ่งมั่นเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงานและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและพลังงานนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเวทีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับ